นะฮะเป็นงานเป็นการกันหน่อยตอนนี้ก็คือ4:15ร้านปิดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ของการถ่ายทำเกาะติดชีวิตช่างตัดผมโดยช่างแอมบาร์เบอร์นะครับตอนนี้ก็เก็บของเก็บเงินเรียบร้อยหมดภารกิจอีก1วันเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามผลงานของเกาะติดชีวิตช่างตัดผม24ชั่วโมงว่าวันหนึ่งช่างตัดผมเขามีภารกิจอะไรกันบ้างตั้งแต่ตื่นมาแต่เราเริ่มถ่ายทำกันตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มซึ่งเป็นคลิป2คลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นคลิปที่3ซึ่งเราปิดร้านกลับบ้านก็มาแจกแจงรายละเอียดเพราะว่า2คลิปที่ผ่านมาไม่ได้พูดจากันพอมีลูกค้าอยู่เกรงใจตอนนี้ก็ได้เวลาปิดร้านกลับบ้านเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับก็มาดัง20นะ